สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวผัดปลากระป๋องกันครับข้าวก็เม็ดร่วนสวยเป็นตัวดีเลยครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดปลากระป๋องครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมส่วนของปลากระป๋องก่อนเลยนะครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมด2กระป๋องนะอันนี้ให้เราแยกเนื้อกับน้ำปลากระป๋องมาก่อนเลยนะครับพักไว้ก่อนครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อปลากระป๋องครับนี่ใครจะผัดเป็นชิ้นๆนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะตัดแยกออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยครับเวลาที่เราทานจะได้ทานง่ายๆครับแต่ว่าก็ไม่ต้องให้มันเละมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่น่าทานนะก็จะแบ่งครึ่งประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วในส่วนของน้ำปลากระป๋องเนี่ยครับเราก็จะทำเป็นน้ำซอสสำหรับทานคู่กับข้าวผัดปลากระป๋องเรานะครับแทนพริกน้ำปลามะนาวเลยนะก็มะนาวครับบีบปรุงลงไปได้เลยนะครับรสชาตินี่ตามความชอบเลยนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับผมจะทำให้ออกเปรี้ยวๆหน่อยครับเวลาที่ทานกับข้าวผัดมันจะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยครับก็น้ำปลาครับน้ำปลานี่เล็กน้อยพอนะคนผสมให้เข้ากันดีเลยครับลองชิมรสชาติดูนะโอเคเลยอร่อยแล้วก็เพิ่มความจี๊ดจ๊าดด้วยพริกขี้หนูสวนครับนี่ก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีครับเวลาทานสำหรับน้ำซอสปลากระป๋องนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะอุ่นร้อนครับก็นำไปใส่ไมโครเวฟก็ได้นะสักประมาณครึ่งนาทีก็จะร้อนนะครับแล้วค่อยนำมาปรุงนะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการเลยครับใส่ไว้ได้เลยครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นน้ำซอสไว้สำหรับทานคู่กับข้าวผัดปลากระป๋องเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับก็จะมีเป็นข้าวสวยหอมมะลิครับเนื้อปลากระป๋องที่เราแยกน้ำไว้เมื่อสักครู่ครับไข่ไก่ครับวันนี้ใช้ทั้งหมด2ฟองนะกระเทียมสับต้นหอมผักชีเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็เดินก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับน้ำมันก็พอประมาณครับพอกระทะน้ำมันเริ่มที่จะร้อนครับก็กระเทียมครับวันนี้ผมใช้เป็นกระทะสเตนเลสนะครับจะทำให้เราผัดข้าวผัดได้หอมอร่อยครับเป็นกระทะเหล็กหรือกระทะสเตนเลสก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่ได้เลยครับใส่ไข่ก็รอสักครู่ครับรอให้ไข่เริ่มที่จะเซตตัวเข้ามานะครับแล้วก็คนๆได้เลยครับข้าวผัดปลากระป๋องนี่ก็จะเป็นเมนูทำทานง่ายๆอย่างครับเครื่องปรุงวัตถุดิบน้อยนะแบบว่าอยากทานก็เตรียมของมาผัดทานได้เลยครับปลากระป๋องก็มีติดครัวไว้อยู่แล้วง่ายๆเลยครับพอไข่เริ่มสุกเต็มตัวดีครับก็ตามด้วยปลากระป๋องด้วยเลยครับผัดให้ปลากระป๋องโดนกับความร้อนสักครู่ครับจะได้ออกกลิ่นหอมนะใช้ไฟกลางๆนะครับตอนนี้เวลาใส่ปลากระป๋องเข้าไปก็อย่าเพิ่งไปผัดคนเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละหมดนะนี่ก็แล้วแต่ครับบางคนอาจจะชอบทานให้เนื้อปลาป่นๆก็ยีได้เลยนะครับจะได้เข้าเนื้อได้คลุกกับข้าวได้ดีครับพอทุกอย่างร้อนได้ที่ดีแล้วครับก็ตามด้วยข้าวสวยได้เลยครับวันนี้ผมใช้เป็นข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากผัดก็ว่าง่ายๆครับก็ใช้วิธีการใช้ข้าวที่เป็นข้าวค้างมื้อก็ได้ครับอย่างเช่นข้าวโรทานเหลือเมื่อวานนี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ครับแล้วค่อยนำมาทำข้าวผัดนะแบบนั้นจะช่วยทำให้เราผัดข้าวผัดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับข้าวจะเป็นตัวสวยนะไม่เละง่ายครับใส่ข้าวลงไปเสร็จแล้วก็ผัดคลุกข้าวให้เข้ากันดีเลยครับอย่างข้าวผัดปลากระป๋องเนี่ยครับเขาจะมีส่วนผสมของความชื้นเยอะนะครับว่าตัวปลากระป๋องเขามีน้ำเนี่ยเวลาเราผัดอาจจะต้องใช้เวลาผัดนานนิดนึงครับเพื่อให้ข้าวแห้งดีนะครับใช้ไฟกลางๆต่อเนื่องเลยนะครับเวลาใส่ข้าวไปแล้วก็ไม่ต้องคนหรือว่าบี้เยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดข้าวจะหักแล้วดูไม่น่าทานนะครับก็คนกว่าๆนี้ไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเป็นข้าวผัดปลากระป๋องเนี่ยความชื้นเยอะมันก็จะติดกระทะได้ง่ายหน่อยครับเวลาผัดก็จะเย็นครับใช้ไฟกลางๆพอ
อันนี้เกิดใครต้องการผัดข้าวผัดให้ออกแห้งนะครับเราต้องใช้เวลาผัดนานนิดนึงนะครับเพื่อไล่ความชื้นออกนะอย่างที่บอกครับปลากระป๋องเขามีความชื้นเยอะครับต้องใช้เวลานิดนึงคอยหมั่นคนกลับด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกระทะไหม้ได้ง่ายนะครับเริ่มหอมขึ้นมาแล้วครับโอเคดูนะครับผมเวลาผัดจะใช้วิธีการคนกลับไปกลับมาเลยครับพลิกกลับไปเรื่อยๆครับคอยหมั่นขูดตามกระทะด้วยนะครับกันไม่ให้ติดไหม้ง่ายๆนะครับกวาดไปเรื่อยๆครับหอมมากพอสังเกตว่าข้าวเริ่มหมาดแห้งขึ้นมาให้เราเร่งไฟแรงขึ้นมานะครับผัดด้วยไฟแรงนะจะผัดได้หอมอร่อยครับเดี๋ยวพอข้าวเริ่มหมาดดีมันจะไม่ติดกระทะแล้วครับเรายังไม่ปรุงรสชาติลงไปนะครับเราผัดข้าวให้เป็นตัวแบบที่เราต้องการก่อนครับเพราะว่าเกิดเราปรุงรสชาติไปเลยเดี๋ยวมันจะแฉะเกินไปครับต้องไล่ความชื้นออกนิดนึงก่อนนะครับพอเราผัดได้สักครู่ครับสังเกตนะข้าวก็จะเริ่มแห้งขึ้นมาแล้วครับเริ่มเป็นตัวแล้วใครถนัดวิธีการสะบัดกระทะก็ใช้วิธีการสะบัดได้เลยนะครับผัดแบบสะบัดก็จะทำให้เราผัดข้าวผัดได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ข้าวจะเป็นตัวสวยครับไม่เละไปหมดนะถ้าเกิดไม่ถนัดสะบัดก็วิธีอย่างนี้เลยครับคนกวาดไปรอบๆครับแล้วก็ตลบเข้ามานะพอข้าวเริ่มหมาดดีแล้วครับก็ปรุงรสชาติเลยครับซอสปรุงรสครับนี้เราไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าปลากระป๋องมีรสชาติอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะจัดเกินครับเราจะมีในส่วนของน้ำซอสด้วยน้ำตาลทรายไปตัดลดเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยป่นครับตามความชอบเลยขัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับใช้ไฟแรงเลยนะครับตอนนี้หอมมากๆครับพอเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับโอเคเลยชาติกำลังดีครับหอมอร่อยด้วยแล้วก็ข้าวเป็นตัวดีแล้วครับสังเกตดูนะครับเวลาเราผัดข้าวเนี่ยเกิดข้าวร้อนได้ที่เราแห้งดีครับมันจะดีดดิ้นในกระทะได้ครับแต่ว่าใช้ได้แล้วเวลาใส่ผักได้เลยครับต้นหอมผักชีครับเพิ่มความหอมมาอร่อยให้กับเมนูนี้เลยครับผัดต่อยครู่เดียวครับไฟแรงเลยนะเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับนี่เลยข้าวผัดปลากระป๋องครับดูสิข้าวเป็นตัวดีมากครับแล้วก็หอมดีมากเลยน่าทานมากครับเราตักใส่จานได้เลยนะครับก็นี่เลยครับข้าวผัดปลากระป๋องร้อนๆเลยครับหอมสุดๆครับน่าทานมากสิข้าวก็เม็ดร่วนสวยเป็นตัวดีเลยครับก็เสิร์ฟเคียงด้วยแตงกวาครับต้นหอมมะนาวแล้วก็ซอสที่เราเตรียมมาสักครู่ครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดปลากระป๋องครับดูสิข้าวผัดปลากระป๋องข้าวเม็ดร่วนสวยครับหอมดีมากครับทานคู่กับซอสปลากระป๋องที่เราเตรียมไว้นี้อร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำได้ง่ายวัตถุดิบน้อยแล้วก็นึกจะทานเมื่อไหร่ก็สามารถทำทานได้ทันทีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ